แตะไปทุกเรื่องเกินไปหรือเปล่าจะทำอะไรหน้าที่จะเน้นไปเป็นเรื่องเลยมันหลากหลายซะจนครอบจักรวาลผมเองไม่รู้ว่าท่านมีบทบาทเด่นตรงไหนในการส่งเสริมสุขภาพมันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับท่านครับเราไม่ได้ทำไปทั่วกระจัดกระจายโดยไม่มีการโฟกัสเรากำหนด7ธงหลักในปัจจัยเสี่ยงตัวหลักๆของ NCD ในการทำงานทุกปีนี้ของเราโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลก UN เขาก็ตั้งเป็นอเจนดาของเขาเลยโรคเหล่านี้ไม่ใช่ลดลงง่ายๆครับเพราะว่ามันเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็ใช้เวลาเป็นทศวรรษเหมือนกันสาเหตุของ5โรคหลักของ NCD เนี่ยมะเร็งโรคหลอดเลือดหัวใจระบบทางเดินหายใจเบาหวานต่างๆโรคสุขภาพจิตด้วยแก้ปัญหาเราแก้ที่ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้ในการป้องกันไม่ให้โรคเพิ่มลำพังไปรักษาให้หายเนี่ยมันเรื้อรังมากแล้วบางคนก็ต้องรักษากันตลอดชีวิตในปัจจัยเสี่ยง5ตัวหลักที่องค์การอนามัยโลกก็บอกเหมือนกันว่าจะช่วยลดโรคเหล่านี้ก็อยู่ในตัวหลักๆในแผนที่สสใส่ทั้งนั้นเลยครับบุหรี่นะครับหรือยาสูบแอลกอฮอล์อาหารการออกกำลังกายมลพิษทางอากาศทั้ง5ตัวนี้จะส่งผลประมาณ 70-80% การเกิด NCD เหล่านี้ยกตัวอย่างแอลกอฮอล์ปัจจัยเสี่ยงเดียวเนี่ยจะสัมพันธ์กับโรค200กว่าโรคบุหรี่ไม่แพ้กันฉะนั้นในการสร้างเสริมสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาโรคนะครับจึงมุ่งไปที่ปัจจัยเสี่ยงต้นเหตุซึ่งสสเองก็ได้จัดออกมาเป็น7เป้าหมายหลักสสพยายามโฟกัสตรงนี้ครับและนั่นคือฐานในการวางแผนทำงานแล้วก็ออกมาเป็นรายงานเล่มนี้ใน 3,000 กว่าโครงการ